จนี่เปิดตัวมาแล้วเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วตามหาตัวกันทีนี้เพราะเปิดฉากอย่างเร้าใจครับนี่คือคลิปที่ถ่ายเมื่อวันที่1มกราคมฮะหลังจากที่ไปสอบทานแล้วว่าเป็นคลิปจริงแล้วเพิ่งถ่ายจริงในทะเลไทยจริงเพราะคนที่ถ่ายคลิปนี้ยืนยันเองฮะนี่เป็นภาพจากแฟนเพจไทวานนะฮะเรียกว่าเป็นวานเผือกนะวานโอมูระเผือกค่ะตัวแรกของโลกคุณใหญ่นี่ข้อมูลณปัจจุบันว้าวดูสิฮะพบในทะเลไทยฮะค่ะนะโดยคุณก้อยเจ้าของคลิปบอกว่าถ่ายเมื่อ1มกราเวลา16นาฬิกานะระยะทางประมาณสัก9กิโลเมตรทางใต้ของเกาะคอเราหรือเกาะเฮจังหวัดภูเก็ตนะฮะส่งพิกัดให้ทางเจ้าหน้าที่แล้วค่ะนี่ครับนะเรือที่พบคือเรือHappy House นะฮะนี่แล้วหลังจากนั้นฮะนะก็มีปฏิบัติการสำรวจวานโอมูระเผือกนะพวกนี้เจอเป็นครั้งแรกนะคือโอมูระนี่ก็เจอบ้างนะค่ะแต่โอมูระเผือกเนี่ยไม่เคยเจอฮะมีแต่ในตำนานนะฮะแล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นวานหลังค่อมเผือกตั้งแต่ยุค90ฮะส่วนนี้คือภาพโดยคุณก้องเกียรตินะฮะก็เปิดเผยการสำรวจฮะเจออุมระ3ครั้งนะพบฝั่งตะวันตกของเกาะพีพี1ตัวนะบนระหว่างเกาะระหว่างไม้ท่อนกับเกาะเฮอีก1ตัวข้างเกาะเฮอีก4ตัวฮะต้องเอามาเทียบกันว่าเป็นตัวเดียวกันหรือไม่เห็นไหมแล้วก็คุณก้องเกียรติเนี่ยก็นำเสนอคลิปนี้นะอันนี้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะฮะนะได้มีการเปิดเผยภาพฮะเป็นโอมูระวานที่อ่าวพังงาค่ะนะนี่เป็นอีกมุมนึงนะฮะโอ้โหดูสิเนี่ยมาเที่ยวทะเลไทยค่ะคือดูว่ายแล้วมีความสุขมากเลยนะนะอันนี้คลิปของคุณก้องเกียรตินะฮะที่โพสต์ใน Facebook นะฮะจากเจ้าหน้าที่อุทยานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะนะฮะโอ้โหดูเขาแหวกว่ายสิฮะนะเป็นสัตว์ทะเลหายากค่ะโอ้โหก็ไม่รู้นะว่าทำไมถึงมาโผล่ช่วงนี้นะ มีปลาประหลาดอย่างปลาไอ้นั่นไงปลาออฟฟิชไงออฟฟิชใช่ไหมส่วนนี้อีกอันนึงค่ะนะแล้วก็ในแฟนเพจไต้หวันฮะก็ได้มีการนำเสนอแผนที่สำรวจเจ้าวานเผือกกับเหล่าวานโอมูระที่ดร.ก้องเกียรติผู้เชี่ยวชาญกรมทช.นะแล้วเป็นหัวหน้าทีมสำรวจชุดนี้ฮะดร.ก้องเกียรติเนี่ยนะได้มีการส่งแผนที่นี้มาให้ดูฮะมาพบบ่อยก็ช่วงตุลาคมปีที่ผ่านมานะคะพบบ่อยขึ้นค่ะคือข่าวการพบวานเผือกเนี่ยเป็นข่าวดีในไทยฮะแล้วเป็นข้อมูลใหม่ในวงการวานโลกเลยนะสำหรับวานเผือกนะนะตัววานเนี่ยเป็นสัตว์หายากอยู่แล้วฮะวานโอมูระเนี่ยนะแล้วมาเจอวานเผือกเข้าไปอีกเนี่ยโอ้โหนะจึงต้องทำการสำรวจหาตัวฮะเพื่อศึกษาว่าเฮ้ยอยู่ที่ไหนจะได้อนุรักษ์ฮะแล้วถ้าดูในแผนที่นี้นะพื้นที่สำรวจทางเรือฮะนะพื้นที่ที่มีการสำรวจนะแล้วก็จุดที่มีรายงานว่าพบโอมูระเผือกเห็นไหมฮะเขาปักหมุดเอาไว้เลยจุดที่มีการพบว่าโอมูระที่ไม่เผือกนะเผือกในที่นี้คือสีขาวนะไม่ใช่ว่าเป็นภาษาแบบได้รับเชิญไม่ได้รับเชิญนะชอบเผือกขอให้เผือกนะฮะโอมูระนี่นะฮะแล้วก็ในแฟนเพจกรมอุทยานแห่งชาติล่าสุดเลยฮะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองฮะทีมสำรวจกรมอุทยานแห่งชาตินะกรมทะเลชายฝั่งพบฝูงวานโอมูระกลางทะเลอันดามันอันนี้เป็นการรายงานผลปฏิบัติการสำรวจวานโอมูระเผือกตามข้อสั่งการของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองนายกให้กรมอุทยานนะแล้วก็กรมทรัพยากรทางทะเลเร่งสำรวจหาวานเผือกดังกล่าวฮะเพื่อเก็บภาพและเป็นข้อมูลทำการศึกษาในทางวิชาการเจ้าที่อุทยานหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนำเรือตรวจการพร้อมอากาศยานไร้คนขับออกสำรวจพื้นที่ทางทะเลตามเส้นทางที่รับมอบหมายจากทีมเฉพาะกิจฮะวิ่งเรือสำรวจด้วยวิธีการวางเส้นแนวสำรวจพื้นที่ระหว่างเกาะพีพีเลเกาะราชาใหญ่ครอบคลุม700ตารางกิโลเมตรฮะผลก็คือพบวานโอมูระสีปกติ1ตัว
พบขึ้นหายใจนับได้3ครั้งนะฮะแต่ยังไม่พบโอมูระเผือกคุณใหญ่ค่ะนะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งก็พบโอมูระสีปกติ3ครั้งแต่ก็ยังไม่พบโอมูระเผือกฮะค่ะนะอยู่ที่ไหนรีบมาเผือกด่วนแต่ก่อนหน้านี้ที่เจอนั่นคือตัวจริงมาโผล่แล้วรอบนึงตัวจริงก็ถ่ายคลิปไปด้วยด้วยเออใช่ค่ะนะแต่ตอนนี้หาตัวไม่เจอนะโอ้ท้องทะเลมันกว้างใหญ่ตามหากันอยู่นะคลิปแรกอะคลิปแรกอะชัดเลยสวยด้วยนะชัดแบบ HD เลยฮะนี่ๆๆนะเหมือนเรือดำน้ำเนาะโอ้เหมือนเรือดำน้ำอันนี้เมื่อ1มกราคมปี67ที่ผ่านมานี่เองฮะค่ะนะดูสิฮะแหวกว่ายอยู่กลางทะเลนะล่มครับมีล่มแหน่ต้องช่วยช่วยดิช่วยดิโอ้ยมีล่มต้องช่วย You are so beautiful oh hello ล่มพุ่งแหน่ครับดิเห็นไหมเขาขึ้นมาหายใจคือเป็นวานโอโมระเผือกแน่ๆอ่ะเออคือไม่ใช่มุมกล้องไม่ใช่มุมแสงอ่ะดูแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นนี่เรื่องใหญ่เลยนะถ้าเจอนะแล้วรู้เฮ้ยมีครอบครัวหรือเปล่าเออเนี่ยภาพนี้เท่ดีฮะน้องนึกถึงภาพเรือดำน้ำ